ทนแทบไม่ไหวหลังต้องห่างกัน1เดือนชีวิตที่อังกฤษนิชาณัฐนิชารับห่วงโตโน่พร้อมส่งกำลังใจเตรียมว่ายข้ามแม่น้ำโขงเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักและดูอบอุ่นมากๆแม้ตัวจะห่างแต่ใจไม่ห่างนะจ๊ะล่าสุดพระเอกหนุ่มสุดฮอตโตโน่ภาคินได้ขับรถไปส่งหวานใจอย่างนางเอกสาวสุดฮอตนิชาณัฐนิชาถึงที่สนามบินมีการสวมกอดและยืนมองจนลับสายตาสำหรับการเดินทางของสาวนิชาในครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าอยากไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศอยากไปเที่ยวด้วยเป็นครั้งแรกที่ไปคนเดียวตื่นเต้นแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์พี่โน่ก็เป็นห่วงแต่เราบอกว่าจะดูแลตัวเองซึ่งสาวนิชาณัฐนิชาที่ตั้งใจบินเดี่ยวไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษและเป็นการพักผ่อนก่อนเริ่มถ่ายละครเรื่องใหม่จะต้องห่างโตโน่ภาคินเป็นเวลา1เดือนสงสัยงานนี้ความคิดถึงได้ทำงานหนักมากแน่เลยนะคะเนี่ยล่าสุดนิชารับห่วงโตโน่ภาคินหลังเตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเพื่อระดมทุนช่วยโรงพยาบาลนครพนมกับโรงพยาบาลฝั่งท่าข้ามสปป.ลาวเป็นห่วงเหมือนเดิมแต่ก็รู้สึกว่าไว้ใจวางใจในทีมงานและรู้ว่าสิ่งที่พี่เขาทำเจตนาคืออะไรเราก็อยากสนับสนุนส่งกำลังใจให้ค่ะและตอนนี้เขาก็เริ่มฟิตร่างกายบ้างเพื่อฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรง